Please develop this art. ท่านอาจารย์อธิบายโดยยกตัวอย่างนะคะว่าสมมุติว่าอย่างเรามีเพื่อนเยอะในกลุ่มเพื่อนของเรานั้นในบรรดาเพื่อนๆ เนี่ยก็อาจจะมีบางคนที่นิสัยไม่ดีเราไม่ปลื้มนะคะไม่ปลื้มอุปนิสัยของเขาแล้วก็อยากจะเปลี่ยนนะคะเมื่อเราไม่ยอมรับแล้วเราก็อยากจะเปลี่ยนให้เป็นอย่างที่เราต้องการเนี่ยถ้าเรามีความสามารถที่จะเปลี่ยนเขาได้ก็เปลี่ยนเลยแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถที่จะเปลี่ยนเขาได้เราก็ต้องเปิดใจยอมรับอย่างที่เขาเป็นนะคะวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่พระพุทธองค์ทรงดำเนินวิธีนี้มาตลอดพระชนชีพของพระพุทธองค์เองสิ่งใดที่ทรงเปลี่ยนได้ก็ทรงเปลี่ยนแต่ถ้าเผื่อว่ากรณีใดที่ท่านที่ทรงเห็นว่ามันเปลี่ยนไม่ได้ก็ทรงยอมรับอย่างที่เป็นไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านดีหรือด้านร้ายนะคะพระพุทธองค์นั้นทรงมีพระปัญญาญาณคือทรงรู้ทุกอย่างรู้ว่าอะไรเปลี่ยนได้อะไรเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่เปลี่ยนไม่ได้ก็ทรงเปิดพระทัยกว้างยอมรับอย่างที่เป็นนะคะนี่ก็เป็นศิลปะของการยอมรับอย่างหนึ่งท่านอาจารย์แนะนำว่าอยากให้เราทุกคนนั้นพยายามพัฒนาความสามารถหรือศิลปะด้านการยอมรับของเราขึ้นไปนะคะ In the same way with our defilements one's own defilementsAs you have a lot of defilements, they will visit you. For sure. At that time, if you angry with them, what happened? You can't solve the problem. So you must accept that you have defilements. If there are right conditions, they will come up to the surface of your mind. And it will tell you to do something. At that time, just look at it. Just accept it without participating.Only at that time you can live more peacefully, even with your own defilements. แม้แต่กิเลสในใจเรานะคะเราก็รู้ว่าในใจเรานี้มีกิเลสอยู่ด้วยมากมายและเกินอาทิเช่นความโกรธแล้วถ้าเราโกรธกิเลสนั้นเนี่ยมันแก้ปัญหาอะไรได้ไหมมันก็แก้อะไรไม่ได้นอกจากยอมเปิดใจยอมรับมันเวลาที่มีกิเลสขึ้นมาในใจเรานะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือยอมรับในมันนะคะเปิดใจยอมรับโดยที่ไม่เข้าไปคลุกหรือไม่เข้าไปคล้อยตามเขาด้วยนี่เป็นวิธีเดียวนะคะ Do you understand it? เข้าใจไหมคะ The art of acceptance means not just accepting, accept without participating. This is a way of developing the art of acceptance.Only at that time, you can lead a better life. You can live more peacefully. You can treat most of the people right here in the right way. ท่านจะถามว่าเข้าใจไหมคะศิลปะแห่งการเปิดใจยอมรับนั้นมันไม่ใช่แค่ยอมรับเฉยๆแต่ต้องยอมรับโดยที่ไม่เข้าไปร่วมด้วยไม่เข้าไปคล้อยตามไม่เข้าไปคลุกกับกิเลสนั้นนี่เป็นวิธีเดียวที่จะคือเป็นวิธีการเป็นศิลปะแห่งการยอมรับที่ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะทำให้เรานั้นดำเนินชีวิตไปอย่างสงบสุขได้แล้วก็สามารถที่ทำให้เรานั้นปฏิบัติต่อผู้อื่นได้อย่างถูกต้องด้วย What is another oneSatcha Parami, the perfection of truthfulness. Parami ขั้นต่อไประดับที่7นะคะก็คือ Satcha Parami, Parami แห่งความจริง What is the perfection of truthfulness? ท่านอาจารย์ถามว่า Satcha Parami คืออะไรคะ As you all know, telling the truth, this isfulfilling the perfection of truthfulness. พวกเรามักจะบอกว่าการพูดความจริงก็คือการบำเพ็ญสัจจะบารมี You do as you promised. This is also satcha parami. การทำสิ่งที่เราสัญญาไว้ให้
สมบูรณ์ก็คือการบำเพ็ญสัจจะบารมี What do you think? Should we see the truth all the time? ท่านอาจารย์ถามว่าเราคิดว่ายังไงคะเราควรจะพูดความจริงอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่า Why? ทำไม Yeah, you all need to know the teachings of the Buddha, how to see the truth, and when to see, and to whom to see. If you don't know the time, the right time to see, the right person to see, the right place to see, the truth we have spoken will danger, will endanger ourselves and others too. That's why we must know the right time, the right place, and the right person to tell the truth. พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสสอนไว้ถึงวิธีการเรื่องของเวลาเรื่องของสถานที่และบุคคลที่เราจะกล่าวความจริงด้วยอย่างเหมาะสมถ้าเผื่อว่าเรากล่าวความจริงโดยไม่ได้คำนึงถึง3อย่างนี้อย่างเหมาะสมก็จะเป็นภัยกับตัวเองแล้วก็เป็นภัยกับต่อผู้อื่นด้วย Yes In times of Buddha one day a Brahmin approached the Buddha and expressed his opinion to the Buddha ในครั้งพุทธกาลนะคะมีพราหมณ์คนหนึ่งได้เข้าไปกราบพระพุทธองค์แล้วก็เสนอความเห็นของเขา He mentioned his idea to the omniscient BuddhaBuddha, I have this opinion. I should tell as I see, because it is the truth. That's why I should say as I see. Also, I should say as I know, because I know it as the truth. That's why I should say it. I have this idea. It is what I should do as it is the truth. I should say as I hear.Because it is true to say. How about Buddha's opinion? พราหมณ์ก็ได้เสนอความเห็นกับพระสัมพันยุพุทธเจ้านะคะว่าพระพุทธองค์เดี๋ยวต้องใช้คำว่าอะไรเพราะๆพระพุทธองค์ครับเราควรจะกล่าวในสิ่งที่เราเห็นเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นคือความจริงเราควรจะทำในสิ่งที่เรารู้เพราะว่าสิ่งที่เรารู้นั่นคือความจริงเราควรจะพูดในสิ่งที่เราได้ยินเพราะว่าสิ่งที่เราได้ยินนั้นคือความจริงแล้วก็กราบเรียนถามว่าพระสัพพัญญุพุทธเจ้ามีความเห็นว่าอย่างไรI have no such opinion, Buddha gave an answer. Even though it is the truth, if it is not beneficial for oneself and others, I see, I practice in this way, even though I don't say as I knew, I don't say as I see, I don't say as I hear, if it is notBeneficial for oneself and others. Only if they are beneficial for oneself and others, I see them as I knew, as I hear, as I know. พระสัพพัญญุพุทธเจ้าได้ทรงได้ตรัสตอบว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นความจริงแต่หากไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นจะไม่ทรงตรัสในสิ่งที่ทรงรู้ไม่ตรัสในสิ่งที่ทรงเห็นไม่ตรัสในสิ่งที่ทรงได้ยินหากสิ่งนั้นไม่มีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นตราบเท่าที่สิ่งนั้นเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นเท่านั้นจึงจะตรัสในสิ่งที่ทรงรู้ตรัสในสิ่งที่ทรงเห็นตรัสในสิ่งที่ตนได้ที่ทรงได้ยิน So we must be cleverWe must be wise
to say something true at the right time, at the right place, and to the right person. เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีปัญญาจะต้องฉลาดพูดในสิ่งที่เป็นความจริงในกาลที่ถูกต้องในเทศะที่ถูกต้องกับบุคคลที่ถูกต้องด้วย Now I'm talking about I'm explaining about the perfection of truthfulness ขณะนี้ท่านอาจารย์กำลังอธิบายถึงสัจจะบารมีนะคะบารมีแห่งความจริงหรือสัจจะ Without the support of the perfection of truthfulness without the assist of the perfection of truthfulness even though you practice patience you can't continue many times in your life if you don't knowHow to fulfill the perfection of truthfulness. ถ้าไม่ได้รับการเกื้อหนุนจากสัจจะนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะบำเพ็ญขันติบารมีต่อไปได้ในหลายๆครั้งในชีวิตที่เราไม่รู้ว่าเราจะเจริญสัจจะบารมีได้อย่างไรAs I have to all of you, the characteristics of patience is acceptance, accepting both desirable and undesirable. อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวแล้วนะคะลักษณะของขันติคือการยอมรับการเปิดใจยอมรับทั้งสิ่งที่พึงพอใจและสิ่งที่ไม่พึงพอใจ Sometimes.When you encounter undesirable things in your life, if you don't know how to support with the Sacca Barami, the perfection of truthfulness, you can't maintain, you can't prolong good things that you are doing in your life. บางครั้งนะคะเมื่อเราต้องประสบกับสิ่งที่เราไม่พึงพอใจในชีวิตหากเราไม่ได้ประกอบด้วยสัจจะบารมีแล้วเราไม่สามารถที่จะทำความดีต่อไปได้อีกยาวนาน I want all of you know what is the perfection of truthfulness in another way it is understanding natural law of the dhamma sabhava dhamma sabhava dhammaสภาวะธรรมท่านอาจารย์อยากจะอธิบายถึงอีกความหมายหนึ่งของสัจจะบารมีด้วยนะคะ From another aspect ในอีกด้านหนึ่งนะคะว่าหมายถึงสภาวะธรรมมีความเข้าใจในสภาวะสภาวะธรรมWhat is natural law of the Dhamma? It is the law of the Dhamma which is void of soul and void of being. ท่านอาจารย์ถามว่ากฎธรรมชาติของสภาวะธรรมคืออะไรคะก็คือการที่ไม่มีและไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่วิญญาณเข้าใจแล้วหรือยังไม่เข้าใจใช่ไหมถ้ายังไม่เข้าใจก็อาตมาจะอธิบายต่อไป So I will give an example telling one of the stories of our Bodhisattva ท่านอาจารย์จะเล่าเรื่องของพระโพธิสัตว์เรื่องหนึ่งให้ฟังนะคะเป็นตัวอย่าง This story is told of Bodhisattva in the existence of a monkeyHe saved a Brahmin who had fallen into a deep chasm. เรื่องนี้เป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์ในขณะที่เสวยพระชาติเป็นพยาวานรนะคะได้ช่วยพราหมณ์คนหนึ่งซึ่งตกลงไปในเหวลึก
exhausted by strenuous exertion to bring the man out of the danger, the bodhisattva trustingly fell asleep on the lap of the man who he had saved. เนื่องจากได้พระโพธิสัตว์ท่านได้ใช้ความภาคเพียรในการช่วยเหลือพราหมณ์คนนี้ขึ้นมาจากอันตรายก็ทรงเหนื่อยมากนะคะก็นอนหลับลงหนุนตักพราหมณ์คนที่ช่วยไว้ด้วยความไว้วางใจ With an evil thought of eating the flesh of his rescuer the wicked man hit the monkey's head with a stoneด้วยความคิดประทุษร้ายซึ่งเกิดขึ้นในใจของพราหมณ์นะคะนึกอยากจะกินเนื้อของวานรที่เป็นผู้ช่วยชีวิตตัวเองแท้ๆก็เอาก้อนหินทุบหัว Without showing any anger and patiently bearing the injury on his head the bodhisattva continued his effort to save the man from the danger of wild beastsพระโพธิสัตว์นั้นไม่ได้โกรธเลยนะคะมีความอดทนอย่างยิ่งแล้วก็ยังมีความหวังดีที่อยากจะช่วยบุคคลผู้นั้นออกไปจากป่า He showed him the way out of the forest by drops of blood that fell as he jumped from tree to tree ได้ทรงชี้ทางให้พราหมณ์ผู้นั้นสามารถหนีออกจากป่าได้โดยใช้เลือดของพระองค์เองนั้นหยดเป็นแนวทางไปในขณะที่ทรงกระโดดจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปสู่ต้นไม้อีกต้นหนึ่ง Is it easy task? Is it an easy task? งานนี้ง่ายไหมคะมันง่ายทำไมบริษัทว่าสามารถทำได้เพราะว่าท่านเข้าใจสภาวะธรรมจะว่ายังไงต่อไป void of soul and void of being ก็คือท่านมีความเข้าใจในสภาวะธรรมว่าไม่ใช่ตัวตนบุคคลไม่ใช่เป็นตัวตนบุคคลหรือวิญญาณ Because of understanding the natural law of the Dhamma he could maintain his goodness เนื่องจากทรงเข้าใจในกฎแห่งในกฎธรรมชาติแห่งสภาวธรรมนี้นะคะคือสัจจบารมีนี้ทำให้ท่านสามารถที่จะทำความดีต่อไปได้สามารถรักษาความดีของตัวเองทำต่อไปได้ If we talk about maintaining we must talk about maintaining our own goodness เวลาที่เราพูดถึงการรักษาความดีนั้นหมายถึงความดีของเรา This is the most important thing to do in our lifeซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราที่เราจะต้องทำ There is nothing what we can rely on except our goodness ในชีวิตเรานั้นไม่มีอะไรที่เราสามารถที่จะยึดเป็นที่พึ่งหรือได้นอกจากความดีของเราเอง Do you see anything that you can rely really on in your life except goodnessท่านอาจารย์ถามว่ายังมีอย่างอื่นไหมที่เราคิดว่าเราสามารถยึดหรือเป็นที่พึ่งของเราได้นอกเหนือจากความดีของเราเองบ้างอำนาจไม่ใช่เป็นสิ่งที่สามารถยึดถือ Money sons and daughters friends and foes nothingWife and husband. Even though you have no money, what I mean, you have enough things to eat, but not a lot of money. But even though you have no
higher position, even though you have no much accompanies. If you have goodness, if you are maintaining, if you are the ones who are maintaining your own goodness, you are the one who can rely on it all the time, the whole life, not only for this life, but also for the future. ท่านอาจารย์ถามว่าเราสามารถที่จะยึดเป็นที่พึ่งได้ไหมไม่ว่าจะเป็นลูกเต้าเพื่อนฝูงทรัพย์สมบัติทั้งหลายไม่ได้เลยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีเงินพอที่จะซื้ออะไรกินได้ก็ตามแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถพึ่งพิงไปได้ตลอดนะคะมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นสิ่งที่เราจะสามารถพึ่งพิงได้ก็คือความดีของเราเองนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากมายหรือมีเพื่อนมากมายแต่ถ้าเราประกอบด้วยความดีแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพึ่งพิงความดีนั้นไว้ได้ตลอดไม่ว่าเฉพาะในชาตินี้เท่านั้นแต่ในชาติต่อๆไปด้วย Only when you know how to practice the perfection ofTruthfulness, and only when you know the essence of practicing or fulfilling the perfection of truthfulness. ต้องต่อเมื่อเราทราบถึงวิธีการที่จะบำเพ็ญสัจจะบารมีให้เต็มเปี่ยมเข้าใจถึงหัวใจสำคัญของการเจริญสัจจะบารมีให้เต็มเปี่ยมเท่านั้นNow, for the Bodhisattva, in the existence as a monkey, who saved a Brahmin who encountered danger, even though the person he had saved tortured him, hit him with a stone. Even at that time, when he encountered very big danger, he didn't give up. He continuedMaintaining his goodness because of understanding the natural law of Dhamma, which is void of being and void of self. ในกรณีของพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นพยาวานรผู้ได้ช่วยพราหมณ์ผู้นั้นที่ตกอยู่ในอันตรายเนี่ยนะคะแม้กระทั่งพราหมณ์ซึ่งทรงได้ช่วยไว้เองเนี่ยกับทรยศเอาก้อนหินทุบพระเศียรของพระโพธิสัตว์ก็ตามแต่แม้ในขณะนั้นในขณะที่ตกอยู่ในอันตรายใหญ่หลวงนั้นก็ยังไม่ได้ละลดเลิกจากความพยายามที่จะทำความดียังคงทำความดีต่อไปด้วยความเข้าใจในกฎของธรรมชาติแห่งสภาวะธรรมคือไม่มีและไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคล Understanding natural law of the Dharma means understanding that there is no man, there is no being. There is only cause and effect.Because of such understanding, such great being can maintain what he should. It is a goodness. ความเข้าใจในกฎแห่งธรรมชาติของสภาวธรรมก็คือได้เข้าใจว่ามันเป็นเพียงสภาวธรรมไม่มีตัวตนไม่มีบุคคลอยู่ในนั้นเลยมีเพียงเหตุและผลเท่านั้นที่เกิดขึ้นอยู่ความเข้าใจนี้เองทำให้สามารถที่จะยังคงยืนหยัดทำความดีต่อไปได้ So for the Bodhisattva he has such understanding he is fulfilling Bharami to be self-enlightened Buddha because of such undesirable thingsBecause
This is the cause. He got the opportunity to fulfill the perfection of forbearance. Because of such fulfillment, one day he's going to be a Buddha. So a Brahmin who he had saved, who tortured him, give him the way to fulfill the Bharami. He's the cause of his fulfillment for Bharami. Because of these causes, one day he's going to be a self-enlightened Buddha who can save a lot of beings in the world. This is understanding cause and effect or natural law of the Dharma.พระโพธิสัตว์ทรงมีความเข้าใจทรงบำเพ็ญบารมีสัจจะบารมีได้อย่างเต็มเปี่ยมเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันหน้าได้ทรงประกอบด้วยสัจจะบารมีที่เห็นว่าสิ่งที่ไม่พึงพอใจที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุที่จะทำให้ได้ทรงสามารถใช้ขันติบารมีได้แล้วก็จะเป็นหนทางที่จะทำใหสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันหน้าทรงมองเห็นว่าพราหมณ์นั้นซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจนั้นเป็นผู้ที่เปิดโอกาสให้ได้ทรงบำเพ็ญบารมีพราหมณ์ผู้นั้นจึงเป็นเหตุที่ทำให้ทำความดีได้นะคะเพราะเหตุนี้เองจึงทำให้ทรงสามารถที่จะสั่งสมบารมีจนกระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าได้คือทรงมองเห็นว่าพราหมณ์ผู้นี้เป็นผู้เปิดโอกาสให้ท่านสามารถสั่งสมบารมีจนได้เป็นพระพุทธเจ้าที่จะไปช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ได้ในวันหน้า How beautiful the teachings of the Buddha is. How wonderful they areเห็นไหมคะว่าคำสอนของพระพุทธองค์นั้นมันงดงามแค่ไหน Even though we practice or even though we fulfill the perfection of forbearance Khandi Parami if we don't support it with the perfection of truthfulness we can't maintain the things we should it is our goodnessจะเห็นได้เลยว่าถึงแม้ว่าเราจะบำเพ็ญขันติบารมีอยู่หากขันติบารมีที่เราบำเพ็ญอยู่นั้นไม่ประกอบด้วยสัจจะบารมีก็ไม่สามารถที่จะทำความดีต่อไปได้ Is there anybody who can make good into bad? Is there anybody who can change one goodness into bad? มีใครที่สามารถเปลี่ยนความการทำความดีเป็นการทำความชั่วได้คะใครสามารถเปลี่ยนได้ Is anybody มีใครอื่นเปลี่ยนได้ไหมไม่มีใครที่สามารถเปลี่ยนความดีของตัวเองได้ นอกจากตัวเอง ใช่ไหม If you are the one who knowwho know the essence of practice and the perfection of truthfulness. No one can change your goodness except you yourself. หากเราเข้าใจถึงหัวใจสำคัญของการบำเพ็ญสัจจะบารมีแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าไม่มีใครที่จะสามารถเปลี่ยนการทำความดีของเราไปทำช่วยได้นอกจากตัวเราเองDo you remember Chakupala? Who treated his patients? He has done good things to his patients. His eye, her eyes was treated well. But the patients lied him that it became worse.Because of not understanding the perfection or truthfulness, he can't maintain his goodness. What did he do? Okay, if you don't want to pay payment for my treatment,
I will treat you, giving another very strong medicine that can make you blind. Okay? First, he has done good things. He could not maintain his goodness. He made change himself because of hearing the other party's lie. It is just because of not understanding the essence of perfection of truthfulness. ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างกรณีของจักขุปาละนะคะเป็นหมอรักษาตานะคะได้รักษาคนไข้คนหนึ่งนะคะที่ตาเจ็บมาจนกระทั่งคนไข้คนนั้นเนี่ย อาการดีขึ้นจนตาเนี่ยมองเห็นได้แล้วแต่ว่าคนไข้คนนั้นเนี่ยไม่ประสงค์จะจ่ายตังค์ค่ารักษาก็โกหกบอกว่ายังอาการแย่ลงอาการเลวลงนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงที่จะต้องจ่ายค่ารักษาท่านจักขุปาละนั้นรู้ว่าคนไข้นั้นหายแล้วแล้วก็โกหกเพื่อที่จะเบี้ยวไม่จ่ายตังค์ก็เลยให้ยาตัวอีกตัวนึงแรงกว่าเพื่อที่จะให้ตาของคนไข้นั้นบอดสนิทนะคะนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าท่านจักขุปาละนั้นไม่สามารถที่จะรักษาความดีของตนต่อไปได้เพราะว่าไม่ได้เจริญสัจจะบารมีนั่นเองนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะยอมรับในการกล่าวโกหกของคนไข้ได้ Someone who are doing for the good of others for sure they have good intention. It is their goodness. If they expect something as a return from someone who received their help, if they don't get as they expected, what do? They change their way of action. This is not the way we should emulate. The bad of others should not be ours. The unwholesome deeds of others should not be ours. Truth is all the time true, whether other people accept it or don't accept it, whether other people agree with it or don't agree with it. Truth is all the time true, not because other people accept, not because other people don't accept, it change. Just because our misbehavior, it change. It changes. That's why if we want to maintain our goodness, we must understand the essence of practicing the perfection of truthfulness. Maintain our goodness all the time in any condition, understanding the essence of truthfulness.